กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทำมาหากินครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจรวมไปถึงการทุ่มเทเวลาให้กับสังคมมากจนเกินไปอาจจะมีเวลาให้กับครอบครัวที่น้อยลงคำถามก็คือว่าแนวความคิดหรือว่าหลักธรรมะข้อไหนที่จะสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวและการทำงานติดตามชมได้จากพระอาจารย์วอวิชาเมธีครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นคำถามจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับท่านเรียนถามว่าคือตำแหน่งของท่านเนี่ยคือประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นงานจิตอาสาแต่ทีนี้พอทุ่มเทกับงานเพื่อสังคมมากเนี่ยมันก็ไปเบียดเบียนเวลาส่วนตัวทางในแง่ของธุรกิจเองแล้วก็ครอบครัวนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าธรรมะข้อไหนที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบริหารทั้งศาลและศีลด้วยครับทางสายกลางเนาะครับทางสายกลางเนี่ยในทางโลกก็คือการรู้จักจัดสมดุลแต่ในทางธรรมเนี่ยท่านหมายถึงอริยมรรคมีองค์8โดยตรงฉะนั้นเราก็ประยุกต์เอาว่าแนวคิดของทางสายกลางเนี่ยก็คือทำอะไรก็ตามให้มันพอดีมีสุภาษิตรับรองด้วยนะว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุแปลว่าอะไรความรู้จักพอดีเนี่ยมันดีนะอะไรที่ดีแต่ถ้าเลยพอดีก็ไม่ดีสมมติพระรูปหนึ่งเทศดีมากนะแต่เทศจนเลยวันเลยคืนโยมไม่ได้พักโยมก็ไม่ดีละโยมก็ไม่ชอบอ่ะหรือไม่รับละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะหรือว่าเราอาจจะชอบทุเรียนแล้วก็โอ้ชอบมากก็เลยกินทุกวันเลยครับสักพักหนึ่งร่างกายมันก็คงจะฟ้องว่าไม่ดีครับนะไม่ได้ฉะนั้นอะไรก็ตามต่อให้ดีถ้าเลยพอดีก็ไม่ดีหลักตรงนี้ขอให้กลับไปหาทางสายกลางที่เรียกว่าสมดุล4คู่ครับ1สมดุลกายสมดุลใจดูแลกายคู่กับดูแลใจของสมดุลงานสมดุลชีวิตทำงานด้วยดูแลคุณภาพชีวิตด้วยครับจนเกิดภาวะงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขอย่างนี้งานได้ผลนะเนี่ย คนเป็นสุขไหมเป็นสุขด้วยครับแต่ถ้าไม่เป็นสุขเมื่อไหร่ให้คิดทันทีนะแสดงว่าเสียสมดุล3สมดุลโลกสมดุลธรรมครับหาเงินด้วยหาธรรมะด้วยไม่งั้นความโลภจะครอบงำ4สมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมในกรณีนี้ใช้ข้อไหนข้อ4ส่วนตัวกับส่วนรวมกับข้อ2สมดุลงานสมดุลชีวิตให้กลับมานึกถึงสมดุลงานสมดุลชีวิตว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันเบียดเบียนคุณภาพชีวิตไหมครับการไม่ได้กินข้าวกับลูกกับเมียนี่เป็นคุณภาพชีวิตแล้วนะการไม่มีเวลาให้ตัวเองครับนะเริ่มไม่ได้พักผ่อนเริ่มทำงานเลยเวลาเริ่มกลับบ้านไม่เป็นเวลาเวลากินข้าวก็ติดประชุมตลอดอันนี้แสดงว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตเริ่มเสียครับผู้บริหารต้องกลับไปนึกดูว่าชีวิตเราตารางมันรวนซะละอันนี้ต้องมาปรับสมดุลงานสมดุลชีวิตอีกคู่หนึ่งถ้าไปช่วยชาวบ้านไปช่วยสังคมแล้วรู้สึกว่าเริ่มทอดทิ้งที่บ้านละแต่ในวงสังคมมันดีวันดีคืนแต่เริ่มไม่ได้อยู่บ้านเริ่มไม่ได้ดูแลลูกดูแลเมียไม่แม้กระทั่งจะดูแลตัวเองอันนี้ก็เสียสมดุลงานสมดุลส่วนตัวกับสมดุลส่วนรวมครับฉะนั้นต้องปรับสองสมดุลนี้นะสมดุลงานสมดุลชีวิตทำงานอย่าให้มันเผาผลาญคุณภาพชีวิตจนเสียสมดุล2ช่วยคนอื่นอย่าให้มากเกินไปจนกระทั่งไม่ได้ดูแลตัวเองและครอบครัวครับแต่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าความจริงก็อยากจะสร้างสมดุลนี่แหละครับแต่ว่าบางทีธุรกิจอื่นๆที่เขาขอความช่วยเหลือท่านก็อยากจะช่วยเต็มที่เหมือนกันซึ่งมันแน่นอนเบียดเบียนเวลาของครอบครัวนะครับอาจารย์อันนี้พระอาจารย์มีหลักอยู่ครับต้องใจแข็งพระอาจารย์เองทุกวันนี้คนนิมนต์เยอะมากนะวันหนึ่งเป็นร้อยงานนะครับดูลองคิดดูว่าประเทศไทยเราอยู่กันกี่ล้านคนวันหนึ่งมีงานที่อยากนิมนต์พระไปเทศกี่งานครับถ้าพระอาจารย์รับทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตพระอาจารย์แทบไม่ได้อยู่ไร่ชนตะวันเลยนะต้องมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงครับใช่24ชั่วโมงก็คงไม่พอครับแค่จะนั่งดูแฟ้มแล้วก็มาดูว่างานไหนไปได้งานไหนไปไม่ได้บางเดือนต้องทิ้งแฟ้มไว้เป็นเดือนเลยอันนี้ต้องฝากญาติโยมเลยว่าไม่มีเวลาแม้จะมานั่งดูว่าลูกศิษย์เอาแฟ้มกินนิมนต์มาวางรอให้ตรวจนะไม่มีฉะนั้นวิธีการที่พระอาจารย์บริหารจัดการ3ปีมาเนี้ยพระอาจารย์ใช้นโยบายไม่ตามใจโยมไงเพราะอะไรเพราะถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งเราทำงานเยอะแต่งานไม่มีคุณภาพเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวครับ2เราไม่ได้พักผ่อนสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหม3เราไปมันซะทุกงานเลยไปมันซะทุกงานตกลงคุณทำงานอะไรเนี่ยมันเปรอะไปหมดไม่ชัดเจนสักอย่าง
ทำเยอะมากแต่พอถามว่าอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีไม่ชัดถ้าเราอยากจะยืนระยะทำงานคุณภาพไปนานๆเราก็ต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่างานนี้จะไปให้งานนี้ขอไม่ไปครับงานอะไรที่ไปอย่างพระอาจารย์งานการศึกษาเป็นงานอันดับหนึ่งเพราะพระอาจารย์ให้ความสำคัญกับงานสร้างคนครับสองงานเผยแผ่ธรรมะเป็นงานอันดับสองให้ความสำคัญเพราะมันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ใช่ไหมสามงานช่วยเหลือชาวบ้านนะเวลามีปัญหาสังคมอุบัติเหตุเพศภัยฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวพวกนี้เราจะไปทำงานสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็นงานอันดับสามส่วนงานอันดับที่สี่ก็คืองานทำบุญต่างๆนานาเปิดบริษัทบ้างสัมมนาบ้างนิมนต์ไปเสวนาบ้างไปพิปรายบ้างเนี่ยเอาไว้ขั้นที่สี่เลยเพราะงานเหล่านี้ต่อให้เราไม่ไปพระรูปอื่นก็ทำได้ใช่ไหมครับส่วนงานสร้างคนนั้นเป็นสิ่งซึ่งสังคมไทยขาดมากในตอนนี้พระอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งครับงานหลุดจากนี้ไปพระอาจารย์ก็บอกโยมว่าเอาที่โยมสบายใจเลยครับจะด่าก็ด่าจะว่าก็ว่าพระมีน้อยจงใช้สอยอย่างประหยัดครับใช้เวลาให้เต็มที่ใช่คืองานเนี่ยมันทำกันมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับถ้าคุณไม่หยุดตัวเองนะคุณทำไปจนแก่จนเฒ่าจนตายงานก็ไม่จบต่อให้คุณเกษียณคุณลาออกนะงานมันยังอยู่แล้วคนใหม่มาเสียบแทนงานก็ยังไม่จบครับเคยเห็นไหมครับทีนี้งานของจิตอาสาอย่างที่พระอาจารย์ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าทางด้านของหอการค้าเองก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกมุมนึงคือว่าหลักในการบริหารคนที่อยู่ในองค์กรในลักษณะนี้คือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็วัดด้วยอาจจะผลกำไรหรือมี KPI ชัดเจนถ้าทำได้ก็ได้โบนัสไปแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรลักษณะนี้เนี่ยจะเฟ้นศักยภาพออกมาอย่างไรให้คนที่เขาทำอยู่ก็ยังอยากทำให้เต็มที่ก็ทำตามหลักการบริหารนั่นแหละครับปัญหาการบริหารทั้งหลายมันเริ่มต้นมาจากผู้บริหารครับหนึ่งเนี่ยคุณไปควานหาคนเก่งมาไหมคุณรับใครก็ได้เข้ามาในองค์กรครับถ้าคุณทำผิดหลักข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะคุณไม่เลือกมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นผู้บริหารไม่อยากมีปัญหาการบริหารคนภายหลังต้องควานหาคนเก่งก่อนครับ 2. เอามาแล้วฝึก 3. ฝึกดีแล้วนะใช้คนให้เหมาะกับงาน 4. เก่งจริงก็ปูนบำเหน็จเก่งไม่จริงก็พิจารณาไปตามนั้นเห็นไหมถ้า 5. มันไม่ไหวจริงๆก็เชิญไปทำที่อื่นเลยนี่หลักการบริหารคนคือเราต้องทำอย่างน้อยๆ 5 ขั้นตอนนี้ให้ได้แล้วปัญหาหลังๆมามันก็จะหายไปหมดแต่ถ้าเรารับใครก็ได้มาเราก็มานั่งบ่นคนเดียวฉะนั้นก่อนบริหารงานต้องบริหารคนให้ดีถ้าบริหารคนให้ถูกกับงานนะใช้คนให้ถูกกับงานแล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นทั้งหมดครับแต่พอเป็นงานด้านจิตอาสาต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเข้ามาเพื่อแค่อาจจะแสวงหาผลประโยชน์พระอาจารย์จะมีคำแนะนำสำหรับผู้บริหารที่บริหารองค์กรลักษณะนี้ยังไงครับอันนี้อย่าว่าแต่โยมเลยพระอาจารย์ก็จะมีคนจำนวนมากที่อยากมาทำงานอาสาสมัครกับเราครับแล้วคนก็จะบ่นมากว่าไม่เห็นรับเลยนะหลายคนขึ้นมาที่นี่เรียกว่าแบกเข้าแบกของมาเลยพร้อมครับพร้อมอยู่กับพระอาจารย์เป็นปีก็ไม่พร้อมอยู่3เดือนพร้อมอยู่6เดือนพระอาจารย์ก็ต้องจับมานั่งคุยว่าพระอาจารย์จะทำงานกับคนที่พระอาจารย์รู้จักทำไมพระอาจารย์จะต้องรับคุณมาทำงานกับพระอาจารย์ด้วยล่ะเขาก็บอกว่านี่ปิดบ้านมาเลยนะนี่ปิดบริษัทมาเลยนะอยากมากอยากมาช่วยงานพระอาจารย์ก็บอกยังถ้าพระอาจารย์รับใครก็ได้พระอาจารย์มาที่นี่คงไม่มีที่อยู่แล้วมั้งครับใช่ไหมพระอาจารย์หยัดยืนเสมอว่าจะใครมาทำงานก็ตามพระอาจารย์ต้องเลือกถ้าไม่เลือกเดี๋ยวมีปัญหามีพระสงฆ์จำนวนมากที่มีชื่อมีเสียงขึ้นมาก็รับใครก็ได้มาเป็นอาสาสมัครพอมาปุ๊บก็มาทะเลาะกันในวัดนะตอนแรกมาก็ไม่มีอะไรจิตก็ใสมากทำไปทำมาเอาเฮ้ยอันนั้นก็ผลประโยชน์อันนี้ก็ผลประโยชน์ก็มารวมกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์สุดท้ายไม่เอาธรรมะแล้วจะเอาผลประโยชน์แทนที่นี่เราไม่มีคุณต้องเลือกคนที่จะมาทำงานจิตอาสาร่วมกับคุณเพราะงานของคุณคืองานไปช่วยคนอื่นแต่ถ้าคุณเป็นตัวปัญหาเสียเองคุณจะไปช่วยใครได้ฉะนั้นผู้บริหารที่อยากทำงานสังคมสงเคราะห์นี่ต้องเลือกจริงๆไม่งั้นคนที่จะไปช่วยคนอื่นกลายเป็นตัวปัญหาเสียเองบางทีเราไปช่วยเขาแต่เราไปแอคอาร์ตให้คนอื่นมารับรองเราซะยิ่งใหญ่อย่างนี้อย่าไปเลยไปรบกวนชาวบ้านเขาถ้าไปคุณต้องติดดินใช่ไหมติดดินไม่เรื่องมากอยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายแล้วทำงานแล้วเนี่ยจะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นก็ต้องมีความสุขไม่ใช่ไปแล้ว
คนนั้นต้องมารับฉันคนนี้ต้องมาดูแลฉันถ้าไม่อย่างนั้นไม่ไปจิตอาสาไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะ บางครั้งนำพาปัญหามาให้องค์กรเราเยอะแยะมากมายคำแนะนำจากพระอาจารย์คือจะทำงานจิตอาสาต้องเลือกคนที่จะมาทำงานไม่น้อยไปกว่าคนที่จะมาทำงานกินเงินเดือนในบริษัทคุณเพราะมิฉะนั้นแทนที่คุณจะไปช่วยคนอื่นคุณเป็นตัวปัญหาซะเองครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรานั้นประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือว่ามีหน้ามีตาในสังคมมากน้อยเพียงใดหรือว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรานั้นไม่สามารถสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตของครอบครัวนั้นตัวเราเองก็จะไม่มีทางในการที่จะพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราได้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแนวคิดในการนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จกันครับเดี๋ยวกลับมาครับคนหายใจเป็นสุข